สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนการพยากรณ์โหราศาสตร์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2564แรม2ค่ำเดือน82ปีฉลูท่านที่มีสระขึ้นต้นหรือนำหน้าชื่อวันนี้มีเกณฑ์ที่จะวิ่งเต้นหาเงินสำหรับการจับจ่ายใช้สอยหรืออามีเกณฑ์เดินทางไปติดตามทวงหนี้ที่บุคคลอื่นยืมไปสุขภาพนะครับระวังการขับถ่ายเป็นเลือดเนื่องจากความเครียดหรือความกังวลใจได้ท่านที่มีอักษรกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังงองูขึ้นต้นหรือนำหน้าชื่อวันนี้มีเกณฑ์รอรับผลประโยชน์จากเพื่อนบุตรหลานหรือรอเพื่อนหรือบุตรหลานพาไปรับประทานอาหารร่วมกันสุขภาพระมัดระวังขาข้างขวาอาจจะเดินไม่สะดวกแล้วสะดุดลงล้มได้ท่านที่มีอักษรจอจานชอชิงชอช้างชอกระเชยยอหญิงขึ้นต้นหรือนำหน้าชื่อวันนี้มีเกณฑ์สะสางงานที่ค้างๆไว้ให้แล้วเสร็จหรือไปตรวจสุขภาพประจำปีสุขภาพระวังของมีคมบาดที่แขนข้างซ้ายท่านที่มีอักษรดอชดาตอปตักทอนางมณโททอพุทธเท่านอนเนนขึ้นต้นหรือนำหน้าชื่อวันนี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากบุญหลานคนใกล้ชิดหรือได้รับรางวัลข้าวของเครื่องใช้มรดกสุขภาพนะครับอาจมีรอยเขียวช้ำบริเวณขาข้างซ้ายท่านที่มีอักษรสอสลาสอฤาษีสอเสือหอหีบรอจุฬาหอนกฮูกที่ขึ้นต้นหรือนำหน้าชื่อวันนี้มีเกณฑ์พาบุพการีหรือคนรักไปถือศีลปฏิบัติธรรมทำบุญทำกุศลกันสุขภาพนะครับอาจจะมีอาการวิงเวียนศีรษะท่านที่มีอักษรบอใบไม้ปอปลาฝอฝาพอพึ่งพอพานฟอฟันพอสำเภามอม้าขึ้นต้นหรือนำหน้าชื่อวันนี้มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนรถที่ชำรุดหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านบริเวณด้านกำแพงผนังกำแพงร้าวรั่วซึมแตกได้สุขภาพนะครับมีอาการเจ็บปวดปลายประสาทมือด้านทางซ้ายมือนะครับท่านที่มีอักษรดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูขึ้นต้นหรือนำหน้าชื่อวันนี้มีเกณฑ์ที่จะคุยเกี่ยวกับข้าวของที่สูญหายภายในบ้านหรือมีความวุ่นวายภายในบ้านเช่นข้าวของเครื่องใช้ไม่อยู่กับที่หรือมีทรัพย์สินถูกจรกรรมได้สุขภาพปวดท้องมีอาการเกร็งบริเวณช่องท้องท่านที่มีอักษรยอยักษ์รอเรือวอแหวนรอลิงขึ้นต้นหรือนำหน้าชื่อวันนี้มีเกณฑ์ที่จะไปไหว้พระบูชาเทพเพื่อบนบานศาลกล่าวขอให้ประสบผลสำเร็จตามที่ขออธิษฐานไว้สุขภาพอาจจะมีอาการไอเรอเหม็นเปรี้ยวหรือเป็นภูมิแพ้ได้สีเสื้อมงคลวันนี้สีเทาสีเขียวสีบรอนเงินหรือสีทองสีฟ้าทิศมงคลคือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้
เวลามงคล7นาฬิกา10นาฬิกา14นาฬิกาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่ที่วัดแขกตีจู้ศาลเจ้าจีนเครื่องประดับห้อยพระศิวลีเทพเจ้าโชคลาภพระปางป่าเลไลขอบคุณที่กรุณาติดตามและรับชมขอบคุณครับ